นี่ทุกคนดูสิ่งนี้เฮ้มันทำให้มีจอที่2เนี่ยโผล่ขึ้นมาได้ด้วยเธอเป็นไงเจ๋งไหมสิ่งนี้นะคะคือจอที่ต่อแยกจริงๆแล้วก็ใช้ได้หลายอย่างนะเอาไปไลฟ์ก็ได้เอาไว้ถ่ายรูปก็ได้เวลาผู้ชายที่ถ่ายรูปให้เราเนี่ยถ่ายรูปไม่เป็นนะคะต่อจอแบบนี้ก็ถ่ายรูปได้เป็นยังไงใช้งานแบบไหนเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาทุกคนรู้ไหมว่าตอนนี้นะการถ่ายรูปเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่สมาร์ทโฟนเนี่ยนะคนเราถ่ายรูปกันเป็นอันดับหนึ่งเลยจริงป่ะเออแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นนะคนส่วนใหญ่ถ่ายรูปไม่ค่อยเป็นโอ้ไม่ค่อยได้เรื่องนะการต่อจอแบบนี้เนี่ยจะช่วยได้เยอะมากและอย่างที่2เลยการไลฟ์ทุกคนการไลฟ์เนี่ยทุกคนเนี่ยเวลาเราไลฟ์เนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่แบบขายเสื้อผ้าคุณถอยไปนู่นน่ะยโสธรน่ะใช่ป่ะมันไกลอ่ะทำยังไงใช่ไหมเวลาถอยไปไกลแบบไม่เห็นคอมเมนต์คุณต่อจอแยกแบบนี้มาได้นี่นะคุณก็ถือไว้อย่างนี้แล้วคุณก็เอาไว้คอยดูได้จริงไหมและที่สำคัญนะมันปรับตำแหน่งได้ป่ะอันเนี้ยตั้งอย่างนี้ก็อย่างนี้เออเห็นไหมเป็นไงมันทำได้หลายอย่างมากเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูใกล้ๆดีกว่าเขาทำอะไรได้บ้างไปเลยเนี่ยนะทุกคนหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็จะบอกเลยว่าหน้าจอเนี่ย 3.97 นิ้ว built-in battery 800 mAh นะฮะแล้วก็ไซส์เนี่ยแบบเล็กๆหน่อย smaller size นะฮะทีนี้เราทำออกมาใช้ได้นะ wireless network นะฮะก็จะเป็น Wi-Fi 2.4 GHz เห็นไหมเนี่ยสเปคก็จะประมาณนี้แล้วความละเอียดของจอมันน้อยไงมันแค่480x800เท่านั้นเองดังนั้นมันใช้ได้ค่อนข้างนานถ้าดูใช้ไลฟ์เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็ยังไม่ดับนะประมาณชั่วโมงกว่าๆยังไม่ดับก็ถือว่าเป็นระยะการไลฟ์ของคนทั่วไปอ่ะประมาณชั่วโมงกว่านะฮะมากกว่านี้ก็จะหนักไปหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะฮะในตัวกล่องเนี่ยนอกจากตัวจอที่เราให้ทุกคนได้ดูกันแล้วเนี่ยเขามีสิ่งนี้ด้วยทุกคนเขามีรีโมทบลูทูธด้วยคือเขาอาจจะมองว่าอ๋อนอกจากใช้จอเนี่ยคุณเอาไปใช้เป็นพวกแบบเซลฟี่ก็ได้นี่เขาจะมีแบบบลูทูธให้เราเนี่ยกดได้แชะได้นี่อย่างนี้ได้เลยนะฮะอันนี้เป็นบลูทูธนะลักษณะการใช้งานเป็นบลูทูธนะฮะก็เปิดจึ๊กนะฮะก็จะมีบลูทูธให้เราไปจับเสร็จแล้วก็กดเป็นชัตเตอร์ได้อันเนี้ยไม่น่าจะเข้าใจยากแล้วก็มีอันนี้นะฮะเป็นที่เก็บเป็นซองผ้านี่ให้เก็บตัวจอต่างๆอ่ะคราวนี้มาดูตัวกันหน่อยนะฮะตัวของเขาเนี่ยตัวหน้าจอเนี่ยประมาณกลมๆแล้วกันนะง่ายๆ4นิ้วนะฮะจะมีตัวแท่นเนี่ยมาให้เราติดกันตรงนี้นะฮะอย่างนี้เป็นเหมือนแม่เหล็กติดได้นะฮะติดตำแหน่งไหนก็ได้นะฮะก็คือติดไปตามรูต่างๆแล้วก็เนี้ยก็จะเหมือนตัวที่หนีบธรรมดาที่เราซื้อขาตั้งกล้องมานะมีตัวที่ขันเข้ากับตัวขาตั้งกล้องได้นะฮะอันนี้หรือเข้ากับเพลทกล้องก็ได้หรือว่าอันนี้จะเป็นโคชูนะฮะไปติดไม่ติดอะไรนี้แล้วแต่มุมมองของเราเป็นมอนิเตอร์นะฮะมีปุ่ม power นะฮะมี B เนี่ยคือ brightness แล้วก็มีตัว M กับตัว D คือตัว D เนี่ยคือ direct นะฮะ M นี่คือ manual โอเคลักษณะการเปิดนะฮะก็คือกดปุ่ม power ค้างไว้นิดนึงนะก็จะเปิดมาอย่างที่พูดไปว่าหน้าจอเขาความละเอียดค่อนข้างจะต่ำหน่อยดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เยอะแยะเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลย Direct Mode ของคุณ SSID อะไรนะฮะ Broadcast วิธีการง่ายมากวันนี้ขออนุญาตใช้ iPhone แล้วกันเพราะเชื่อมต่อไว้แล้วนะฮะเวลาเล่น TikTok เนี่ยต้องเล่น iPhone นะมันจะภาพมันจะคมมากเลยนะฮะเราไปที่ Wi-Fi นะฮะหลังจากนั้นพอเราเปิดอันนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอันเนี้ยมันก็จะขึ้นนะฮะชื่อของนี่ชื่อ PH01 นี่เป๊ะเลยนะฮะนะฮะแล้วก็เข้าที่ตัวนี้นะฮะกด Screen Mirroring ที่เรารู้จักกันนะฮะตัวนี้นี่ตึ๊บเราก็กดจึกนะฮะพอจึกเสร็จปุ๊บเนี่ยภาพมันก็จะไปขึ้นอันนี้เลยเข้าใจใช่ไหมโอเคนี่ก็คือหน้าจอของเขานะฮะเวลาเราทัชใช่ไหมเนี่ยด้วยความละเอียดต่ำ refresh rate ต่ำเห็นไหมไม่น่าถึง60ได้ป่ะหรือ60น่าจะ60แหละส่วนใหญ่จอจะ60กันเห็นไหมคุณดูดิจอ iPhone กับไอจอนั่นไหมความต่างกันไหมแต่โอเคแหละหลักการของเราคือเราไม่ได้เอามันมาเล่นทัชสกรีนอะไรนะฮะคราวนี้ไม่ว่าเราจะเปิดอะไรตรงนี้ก็ตามแต่เนี่ยตรงนี้ก็จะเห็นด้วยนะฮะก็จะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเรื่องของการเชื่อมต่อนะเมื่อกี้เราก็ทำ iPhone กันไปใช่ไหมแต่อันนี้เดี๋ยวเราก็บอกเลยว่าทั้งจริงจะเป็น iPhone หรือเป็น Android เนี่ยก็ใช้ได้โดยที่การเชื่อมต่อนะฮะมันจะมีปุ่มอยู่ใช่ไหมฮะ3ปุ่มอย่างที่เราได้บอกไปตอนแรกก็คือมีโหมดที่ชื่อว่า Direct แล้วก็โหมดที่ชื่อว่า Wi-Fi ต่างกันยังไงนะคะคำตอบก็คือว่าถ้าสมมุติเราเปิดเป็นโหมด Wi-Fi ก็แสดงว่ามันจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่อยู่ในวงแลนเราในบ้านเรานะฮะอย่างนี้เป็นต้นอย่างอันเนี้ยจะเห็นเลยว่ามันชื่อว่าWi-Fi mode นั่นแปลว่าถ้าสมมติว่าครั้งแรกเนี่ยเขาบอกเลยว่าให้ connect device Wi-Fi ก็คือเอาเครื่องเราเนี่ยต่อ Wi-Fi เข้าตัวนี้ก่อนหลังจากนั้นมันก็จะจำได้ว่าอ๋อโอเคตัวนี้นะอยู่ในวงแลนเดียวกันแล้วนะพอเราใช้ Wi-Fi ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้จอได้ด้วยโดยที่ใช้เน็ตได้นะใช้เน็ตได้ก็ใช้ Wi-Fi mode ส่วน Direct เนี่ยก็คือเวลาเราออกไปข้างนอกแต่ว่าเท่าที่เราลองดูนะก็คือ Wi-Fi mode เนี่ยจะเสถียรกว่าเร็วกว่าไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่ Direct mode จะกระตุก Direct ก็คือเหมือนตัวจอจะทำตัวเองเป็นฮอตสปอตแล้วเราก็เอาโทรศัพท์เนี่ยเข้าไปจับเข้าใจใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านแล้วเราใช้ Wi-Fi โหมดเนี่ย
เราสังเกตแล้วว่ามันจะมีความแบบนิ่งกว่าเสถียรกว่าแล้วก็ไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่นะคะโอเคคราวนี้พอเราเชื่อมปุ๊บเนี่ย Wi-Fi เข้าหากันปุ๊บเนี่ยมันรู้จักละปุ๊บเนี่ยเราใช้ Android นะฮะ Samsung เนี่ยเราเข้า Smart View ได้เลยใช่มั้ยเราก็ปัดลงมาปุ๊บนะคะ Smart View ปุ๊บมันจะขึ้นเลยนะคะว่าเนี่ยจอตัวเนี้ยรออยู่นะฮะเราก็กดจึ๊กกด Start หลังจากนั้นนะคะเราก็รอท่านเองตัวจอกระพริบแปลว่ามี Lagcast is connect ใช่มั้ยมันอย่างงี้เราก็รอเขาแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็มานะครับก็ใจเย็นๆนะใจเย็นๆจะแดนนะคะอ่ะนี่นะทุกคนก็มาเรียบร้อยนะง่ายๆเลยแบบนี้แล้วก็จะสังเกตไหมว่ามันจะเต็มจอเพราะว่าตัว Samsung เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนตัวของ aspect ratio นี้ได้นะฮะเพื่อให้มันแบบตามตัวจอเราก็เลือกเลยว่าจะฟุกสกรีนโฟนหรือเปล่าหรือจะเอาตามอุปกรณ์อันนี้เลือกได้ถ้าเป็น Samsung นะยี่ห้ออื่นก็น่าจะทำได้ดูก็อาจจะไม่ได้มีทุกยี่ห้อโอเคคราวนี้นะครับมันก็จะเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราใช้งานมือถือแบบไหนเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถไปได้เลยแบบนั้นเข้าใจใช่ไหมคราวนี้เดี๋ยวเราเข้า TikTok Live นี่ไงสมมุติว่า TikTok Live ของเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก่อนที่เราจะไลฟ์เนี่ยเราก็สามารถดูได้ว่าเป็นยังไงคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาจอออกมาได้นะครับแบบนี้มันเลื่อนได้ตรงนี้ทุกคนเห็นปะมันเลื่อนได้พอเราเลื่อนมาตำแหน่งที่ดีพอเนี่ยมันตั้งได้ด้วยนะเธอเจ๋งไหมคือมันประยุกต์ได้หลายอย่างมากดึงมาเห็นไหมอย่างที่บอกว่ามันมีตัวขันเข้ากล้องก็มีอะไรเงี้ยพอเป็นอย่างงี้ก็ง่ายเราก็สามารถไลฟ์ด้วยกล้องหลังได้สมมติเราจะไลฟ์ด้วยกล้องหลังเห็นไหมเราก็ไลฟ์ได้เลยทุกคนเห็นป่ะฮัลโหลไฮนี่เป็นไงสบายสบายใช่ป่ะยังไงไลฟ์กล้องหลังก็คงกว่าเข้าใจไหมวัยรุ่นเนี่ยอันนี้ก็ดีแล้วก็อ่านนู่นอ่านนี่ไม่ได้ตัวจอความละเอียดไม่ค่อยเยอะมากก็อาจจะไม่ได้คมเวอร์แต่ว่ามุมมองจอดีก็คือจะเห็นว่ามุมมองจอเนี่ยมันเขาเรียกอะไรเนี่ยมันมีความแบบไม่วืดอะไม่วืดแบบไม่เป็นเงาไม่เป็นประหลอดขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นจอที่ดีแม้ว่าความละเอียดจะน้อยก็ตามนะคะแต่จริงมันก็มีข้อดีนะการที่จอมันความละเอียดน้อยเนี่ยก็ทำให้การส่งภาพมาเนี่ยมันก็ใช้สัญญาณไวเลสที่อาจจะไม่ต้องส่งมาได้คุณภาพ quality ที่สูงมากเข้าใจใช่ไหมมันก็เลยทำให้มันค่อนข้างสมูทแต่ก็มีมันก็นะมีเนี่ยอาการอย่างเงี้ยกึกอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยค้างดื้อเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยค้างไปดื้อก็จะเห็นอาการแบบเนี้ยอยู่เหมือนกันนะฮะแต่นานๆเป็นทีต้องบอกงี้นานๆไปทีเนี่ยกลับมาได้ไหมเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมต่อด้วยไวเลสเข้าใจใช่ไหมมันก็จะมีบ้างในบางครั้งนะฮะนั้นก็ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นกล้องนะเราลองเข้าดูเราก็จะเจอปัญหานี้คืออยู่ก็คือกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอตัวเนี้ยมันกลับเป็นแนวอย่างเงี้ยมันไม่ยอมแบบเป็นโหมดพอร์เทรตให้เข้าใจใช่ไหมมันไม่ยอมเป็นแนวตั้งให้มันก็ใช้อ้างอิงได้อยู่แต่ถามว่ามันควรจะเป็นแนวเดียวกันมากกว่าอันนี้สิ่งที่เราเจอนะมันจะมานิดอย่างสมมติเราดูภาพกันนะสมมติเราดูภาพนี้กลับมาแล้วเห็นไหมแล้วเราแบบโรเตทเขาเห็นไหมเขาก็ไม่ไปด้วยนะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเจอเหมือนกันแจ้งเอาไว้แต่พอกลับมาหน้าเดิมปุ๊บอ่ะเป็นอย่างนี้นะคะปุ่ม power เนี่ยถ้าสมมติเรากด1ครั้งนะคะมันสามารถสลับบนล่างแบบนี้ได้โอเคไหมนี่คือสิ่งที่เราเจอมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลอง iPhone ดีกว่าไหมคราวนี้มาดู iPhone กันบ้างว่าจะเป็นหรือเปล่านะครับอ่ะนี่เป็น iPhone นะคะออกมาเรียบร้อยแต่เรานะ iPhone นะแคสกีอะไรนะ A Dynamic Island นี่ก็มาทุกทีเลยนะทุกคนรู้สึกเซ็งเหมือนเนาะเดี๋ยวเราเข้ากล้องดูถ้าเป็น iPhone ไม่เป็นนี่ไงการเขียนแอปให้ iPhone ง่ายกว่าเสมอเศร้าเหมือนกันเนาะถ้าเป็น iPhone นะฮะอันนี้ก็จะไม่เต็มจอในส่วนนี้เนาะอาจจะต้องไปปรับหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเพราะนั่นดูการใช้ iPhone ไม่เก่งก็แต่ว่ามันก็ใช้ได้แหละประมาณนี้นะคะเห็นไหมความสมูทอะไรเงี้ยด้วย refresh rate ของมันที่อาจจะไม่ได้เยอะมากเราว่า refresh rate น่าจะไม่ถึง60ด้วยนะน่าจะน้อยแต่จริงๆอ่ะตัวจอปกติจะ60อยู่แล้วแต่พอมันแคสผ่านไร้สายมันอาจจะลด refresh rate ลงไปอีกนะเฟรมมันเลยแบบอย่างเงี้ยที่มีความแบบอาจจะไม่ได้สมูทมากสักเท่าไหร่จ๊ะแบบนี้โอเคส่วนเรื่องไลฟ์อะไรนี้ไม่มีปัญหาอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวนี้นะคะก็คือใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรคือ iPhone จะเวิร์กกว่าในบางส่วน Android ก็อาจจะมีปรับได้มากกว่าในบางส่วนเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้งานละกันง่ายๆก็ถ้าเกิดอยู่บ้านอยู่แล้วเนี่ยก็ให้ใช้ Wi-Fi โหมดถ้าไปข้างนอกใช้ Direct Mode นะฮะแต่ว่า Direct Mode ก็อาจจะมีความกระตุกมากกว่านี้นิดนึงนะคะส่วนตัวเนี้ยที่เราชอบอย่างนึงก็คือว่าไอ้ตัวขาหนีบอ่ะมันลากได้กว้างระดับนึงเลยก็คือแม้ว่า iPhone จะไม่ถอดเคสเนี่ยก็ยังได้นะฮะแต่ก็ต้องออกแรงนิดนึงวิธีการก็คือถ้าดูก็จะเกี่ยวอย่างงี้นะออกงี้เนี่ยคือขาเค้าอ่ะกว้างพอสมควรเลยมันก็เลยสามารถที่จะแบบยืดออกนี้ได้แล้วเราก็เลื่อนเขาลงอย่างนี้เราก็ตั้งเราก็ไลฟ์ได้เหมือนกันถ้าเป็นกล้องหน้านะก็ไลฟ์ได้แต่ไม่รู้จะถ้าเป็นกล้องหน้าเราจะติดจอหลังเพื่อใช่ไหมหรือไม่ก็ถอดออกมาเนี่ยก็แล้วแต่มุมมองว่าอยากจะใช้แบบไหนนะฮะประยุกต์ยังไงอันนี้ก็แล้วแต่เราในการใช้งานเลยนะคะโอเคไหมอันนี้นะคะก็คือติดง่ายแล้วก็แน่นหนาดีนะคะไม่หลุดง่ายๆเอามือมาชนเนี่ยก็
ยังแบบติดแน่นๆอยู่เพราะว่ามันมีเห็นมันมีตัวกันซ้ายขวาให้อยู่เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าแรงมากก็หลุดเหมือนกันนะพูดตรงๆคุณก็อย่าไปแรงมากนะคะจะแรงเพื่อใช่ไหมแล้วก็ใช้แบบพอเหมาะก็คือแบบเนี่ยใช่ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็จะเลื่อนๆเอาแต่ว่าข้างๆก็ยังแข็งแรงอยู่นะฮะโอเคไหมชอบไหมเดี๋ยวไปดูเรื่องอื่นกันค่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าเราจะใช้กล้องหลังในการไลฟ์ได้ดีขึ้นและมันก็จะคมกว่ากล้องหน้าเยอะมากพวก noise ต่างๆการเก็บแสงสียังไงกล้องหลังก็ดีกว่าแบบนี้นะฮะเราก็สามารถนำมาไลฟ์ได้แล้วเราก็สามารถดูคอมเมนต์ได้จากตรงนี้เลยนะฮะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปคลิกดูข้างหน้าแต่อย่างใดก็เหมาะกับคนที่เอาไปทำไลฟ์ต่างๆรวมถึงเนี่ยอย่างที่บอกแม่ค้าพ่อค้านะถือไว้ในมือเลยแล้วก็ไปตั้งกล้องไกลๆเห็นทั้งตัวและเปลี่ยนชุดให้คนดูใช่ไหมไม่ต้องคอยเดินเข้ามาแบบคอมเมนต์ว่าอะไรนะเราอยู่ไกลๆเราดูได้เลยแล้วก็ใช้คอมเมนต์เนี่ยดูเข้าใจใช่ป่ะเนี่ยนะฮะแบบนี้ก็จะเหมาะกับกลุ่มของคนที่นำไปไลฟ์นำไปเซลฟี่ถ่ายรูปก็ทำอย่างนี้ได้เหมือนกันเนาะอ่ะอย่างเงี้ยเป็นกล้องหลังใช่ไหมอันนี้เราใช้แอปถ่ายแต่ว่าเราใช้กล้องหลังถ่ายเวลาเราถ่ายแบบผู้ชายส่วนใหญ่ถ่ายแบบไม่ค่อยเก่งใช่ไหมเราก็ใช้อันเนี้ยในการถ่ายเลยแล้วก็เนี่ยอัลตร้าไวด์โลกว้างมากก็ถ่ายได้เห็นทุกคนบนโลกเนี่ยก็คือมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเราก็ใช้ไอ้ตัวนี้ได้เราก็ต่อบลูทูธเข้ากับไอ้ตัวนี้แล้วเราก็กดแชะถ่ายรูปก็ได้ก็คือให้ผู้ชายเป็นขาตั้งกล้องอย่างเดียวแล้วก็กดอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะไม่รู้จักกด3ส่วนใช่ไหมพวกเนี้ยเราก็นี่จัดให้เองเลยเรียบร้อยกดโอเคไหมฮะอันเนี้ยก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ที่ดีงามมากเช่นกันแต่มันทัดตรงนี้ไม่ได้นะเห็นไหมคือต้องมาทัดข้างหน้านะโอเคประมาณนี้ค่ะอ่ะนี่ก็คือการใช้งานของมันแหละหลักๆมันก็แค่นี้แหละคือคุณจะเอาอะไรกับมันหรือว่าเพื่อนแคสเกมอยากดูเพื่อนเล่นเกมก็ได้นะได้หมดนะหรือแฟนดูอะไรอยากดูก็ดูได้นะฮะแต่ตัวนี้บอกก่อนว่าเขาไม่มีลำโพงเข้าใจใช่ไหมเขาไม่มีลำโพงในตัวดังนั้นคุณดูได้แต่ภาพนะไม่ใช่แบบโอ้เพื่อนฟังเพลงอะไรฉันอยากฟังด้วยอันนี้ไม่ได้นะฮะที่เราชอบนิดนึงก็คือว่าสายชาร์จเนี่ยหรือว่ารูชาร์จพอร์ตชาร์จเนี่ยเป็น Type C เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องพกพาอะไรเยอะเนาะไม่ใช่ไปทำหัวไลท์นิ่งอะไรให้คนต้องไปหาสายอะไรเนี่ยไม่ได้นะฮะแซวซะแล้วก็เป็นสาย Type C เสียเข้าแบบนี้ก็จะง่ายๆนะโอเคไหมเข้าใจกันหรือยังทุกคนว่ามันใช้งานประมาณไหนนะใช้งานไม่ยากประโยชน์ของมันมีแน่นอนแต่ว่าเราจ่ายค่ามันหรือเปล่าส่วนราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,800-2,900 กลมๆก็คือเกือบ 3,000 บาทสำหรับเรานะแอบสูงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่ามันแพงนะแต่เราคิดว่ามันไม่ได้ถูกมากกว่ามันอยู่กลางๆมากกว่านะฮะเดี๋ยวกลับไปเจอกันในห้องค่ะหลังจากนี้ทุกคนเนี่ยได้เห็นไปแล้วนะว่ามันใช้กันเป็นอย่างไรบ้างนะก็บอกเลยว่าจะ Android หรือว่าจะ iOS นะฮะ iPhone ก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่เลยต้องบอกก่อนว่าแม้ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีข้อดีเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแต่ว่าจุดพิจารณาก็มีเหมือนกันอย่างแรกเลยก็คือตัวหน้าจอของเขาเนี่ยเวลามัน brightness ทิ่มลงแบบนับต่ำสุดอะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่ได้มืดมากเวลาเราเข้าไปในที่ที่มันมืดกลางคืนอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันอาจจะสว่างเกินตาไปหน่อยในขณะเดียวกันเวลาไปเปิดแสงสุดก็ไม่สามารถสู้แสงแดดข้างนอกได้เช่นกันนะฮะในข้างนอกก็คือเห็นแหละแต่มันเห็นลางๆนะคะเห็นลางๆหรือควันค่ะและมีนะเพิ่มเติมนะตอนนี้ตากล้องแบบขำอมยิ้มพอได้ยิ้มกันบ้างนะฮะเล็กๆน้อยๆมีหลายคนนะบอกว่าเนี่ยมาดูพี่ดุดแล้วเนี่ยนะมาดูนะนอกจากไปดูว่าพี่ดุดรีวิวอะไรแล้วเนี่ยเขามาดูว่าดุดแต่งตัวยังไงกับ2คือมาดูว่าพี่ดุดจะเล่นตลกอะไรซึ่งตลกเนี่ยเขาเรียกว่าตลกแบบอัจฉริยะเธอเข้าใจใช่ป่ะเมื่อกี้คือตลกปูฮากันหมดตลกป่ะนี่จะบอกว่าคือมันมีข้อดีนะใครใช้ Samsung นะเธอเราจะบอกให้นะว่า Smart View ของ Samsung เนี่ยมันสามารถที่จะปรับภาพให้ตรงตามจอได้หลายๆยี่ห้อก็ทำได้แหละแต่ว่า Samsung เนี่ยสำหรับดูก็ทำได้ก็คือเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยอย่างเป็น iPhone ใช่ไหมภาพมันจะยังขาดอยู่เพราะว่าจอ iPhone มันไม่ได้เป็น 16:9 เข้าใจใช่ไหมเวลามาเติมปุ๊บเนี่ยมันอาจจะขาดๆไม่เต็มจอได้แต่ถ้าเป็น Samsung เราสามารถปรับตัวของ Aspect Ratio ได้เหมือนที่เราทำให้ดูในมือเมื่อกี้เนาะก็ทำให้มันจอเต็มได้มากขึ้นแบบนี้นะคะส่วนเรื่องต่อมานะก็คืออาจจะเสียได้นิดนึงว่ามันถ้ามันทัชสกรีนเชื่อมหากันได้ด้วยแอปพลิเคชันหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็จะเวิร์กแต่ในความจริงเขาเข้าใจได้ว่ามันอาจจะยากไปนิดนึงแต่ว่าถ้ามันทำได้นะก็จะพีคมากทำให้เราสามารถที่จะแบบเชื่อมต่อแบบปัดเครื่องนี้ไอ้เครื่องนี้ก็ไปเพราะจริงๆหัวเว่ยทำได้จะได้ไหมที่เราใช้แบบปัดมือถือและแท็บเล็ตก็ไปอ่ะแต่อันเนี้ยเราเข้าใจแหละมันไม่ได้เป็นอีโคซิสเต็มเดียวกันแต่ถ้าสมมติว่ามันมีแอปตัวเชื่อมแล้วทำได้อ่ะอันนี้ก็จะดีนะเผื่อรุ่น2มีปรากฏรุ่น2ทำมาเลยมันคงไม่บังเอิญขนาดนั้นนะคราวนี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่าส่วนตัวนะเราว่ามันโอเคมันใช้ได้นะฮะมุมมองจอดีคุ้มไหมที่จะซื้อคนที่จะซื้อมันไปใช้เนี่ยต้องเป็นพวกตากล้องนะฮะหรือว่าเราเนี่ยคนเราเนี่ยแบบถ่ายรูปกันหรือว่าคนไลฟ์เนี่ยน่าจะรักมากๆนะฮะในการที่ตั้งกล้องไกลๆเมื่อวานนั่นดูใส่ชุดช้างไงเนี่ยชุดช้างไทยอ่ะช
ชุดกางเกงช้างอ่ะคนบอกเออพี่อยากดูเสื้อเต็มๆเงี้ยเราต้องถอยไปไกลมากปรากฏว่าเราไม่เห็นคอมเมนต์ไงเออแล้วก็ใช้พวกนี้ก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียวนะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะไปลองซื้อกันได้ส่วนราคาสำหรับเราไม่ได้แพงแต่ก็ไม่ได้ถูกกลางๆนะคะกลางๆพอซื้อได้คุ้มกับที่ลงทุนอยู่ระดับที่น่าพอใจนะคะดังนั้นใครอยากได้นี้ก็ลองดูนะคะสำหรับยี่ห้อนี้นะผู้ชม Kingma Rock Screen นั่นเองนะคะก็ไปหาซื้อกันได้ประมาณ 2,800 เนาะใช่มัน9เงี้ยถ้าใช้โค้ดลดก็จะลดไป500 600แล้วแต่นะแล้วแต่โปรโมชั่นก็ลองซื้อดูแล้วว่าสำหรับเรานะเราชอบมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเราฟันดี้ราตรีสวัสดิ์นะคะโอ้ยอย่าสมีค่ะสวัสดีค่ะ